เช็คดวงยืนหนึ่งกับผมกฐาจินวัญชรวันนี้วันอังคารที่25เมษายน2566 6ค่ำเดือน6วันนี้วันฉลูไม่ถูกกับมะแม่นะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานมงคลเซ็นเอกสารสัญญาไม่เหมาะกับการออกรถเวลาดีในวันนี้คือ9นาฬิกาถึง11นาฬิกา15นาฬิกาถึง19นาฬิกาคุณที่เกิดในปีฉลูเด่นในเรื่องของงานประจำมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนคุณที่เกิดในปีมะเสงเด่นในเรื่องของความรักใครที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้คุณที่เกิดในปีระกางานราชการทหารตำรวจมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจมีช่องทางใหม่ๆมีการเริ่มต้นที่ดีและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าคุณที่เกิดในปีมะแมต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาเป็นพิเศษคุณที่เกิดในปีจอระมัดระวังกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและคุณที่เกิดในปีมะโรงต้องระมัดระวังสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆสีมงคลวันนี้คือสีม่วงสีแดงและสีเหลืองครับสีม่วงมีความหมายถึงมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเหมาะสำหรับการติดต่อประสานงานการพบปะผู้คนสีแดงเป็นณเมตตาเหมาะสำหรับการทำงานราชการทหารตำรวจสีเหลืองสีส้มดึงพลังบวกดีๆในเรื่องโชคลาภการเงินคาถาพามูวันนี้มูให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครรุ่งเรืองยืนหนึ่งมั่นคงยืนหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยสักการะพระหลักเมืองสวัสดีครับผมคทาจินวัญชรนะครับขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านพี่น้องชาวไทยนะครับสักการะองค์พระหลักเมืองและองค์เทพารักษ์ที่ปกปักรักษาเมืองนะครับที่สถิตอยู่ณที่ศาลเทพารักษ์ณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขมูให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตทั่วไทยบินไปกับแอร์เอเชียพรุ่งนี้กลับมาพบกันกับเช็คดวงยืนหนึ่งข่าวเช้า Good Morning Thailand 6นาฬิกา30นาทีวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยแอร์เอเชียเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด